ขอเจริญพรท่านผู้อำนวยการคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสวนศรีวิทยาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรทุกท่านปีนี้อาตมาภาพจำพรรษาที่วัดประสาทนิกรได้ทราบว่าทางท่านผู้อำนวยการคณะครูบาอาจารย์และนักเรียนทั้งหลายได้นำเทียนพรรษามาถวายก็เลยขออาสามาพบคุณครูผู้ยิ่งใหญ่นักเรียนผู้ใจบุญวันนี้ก็ทุกคนได้แปรสภาพเป็นพระโพธิสัตว์ไม่เห็นแก่ตัวไม่กลัวเสียเปรียบทุกคนนั่งสบายก็ขออนุญาตบรรยายธรรมให้ได้ทราบว่าทำอะไรที่ไหนอย่างไรเพื่ออะไรก่อนที่จะได้เวียนเทียนรอบพระอุโบสถก็คงจะเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวพระผู้ต้อนรับพวกเราทั้งหลายแบบสั้นๆเกิดเมื่อ2502ที่ตำบลวัตโกอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเรียนจบชั้นประถมปีที่7สอบสวนศรีได้แต่ไม่ได้เรียนฉะนั้นตอนนี้ก็ยังไม่ชื่อค้างอยู่มั้งก็บวชซะก่อนสอบเรียนเสียนศรีได้เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ไปเป็นนักเรียนเพราะไม่ได้มอบตัววันที่พ่อเอาใบสุทธิไปโรงเรียนสวนศรีอาจารย์ก็หนีเข้าวัดเป็นลูกที่ไม่ดีของพ่อแม่รอจนเย็นพ่อก็กลับแล้วเขาก็บอกว่าพอนานไปเขาก็เลื่อนให้เวทติ้งลิสต์ขึ้นไปก็เกือบได้เป็นนักเรียนโรงเรียนสวนศรีจากนั้นก็ได้บวชที่วัดขันเงินอยู่ที่เขาแงนเป็นเวลา4ปีเต็มแล้วก็จากนั้นก็ย้ายไปอยู่กรุงเทพมหานครการศึกษาก็เนื่องจากออกจากชั้นป.7แล้วก็เรียนบาลีสอบเทียบสมัยโบราณจึงได้สอบครูปปส.สอบพม.ก็มีการคุยเล่นๆสอบปปส.ได้อันดับ1ของจังหวัดชุมพรเพราะว่าสมัครสอบ70คนได้คนเดียวนะก็สอบพม.ก็ได้อันดับ1อีกเพราะว่าประมาณ50กว่าคนก็ติดชื่อเดียวในภาคภาษาอังกฤษจากนั้นก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรุงเทพสาขาครุศาสตร์ก็จบครุศาสตร์บัณฑิตและพุทธศาสตร์จากนั้นก็ไปศึกษาที่อินเดียจะเปลี่ยนโทสาขารัฐศาสตร์การเมืองการปกครองภายใน2ปีไปเรียนปริญญาเอกสาขารัฐศาสตร์เหมือนเดิมจบภายในปีครึ่งแต่ต้องรอจบอีก6เดือนก็เป็น2ปีวิทยานิพนธ์เรื่อง The Buddha's Socio-Political Ideasถ้าอยากจะทราบหนูเข้าไป Google แล้วเขียนว่า The Buddha's Apostrophe Socio-Political Ideas ก็จะมีชื่อพระอาจารย์ขึ้นมาเขาเรียกว่าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกหลังจากจบแล้วก็มีโอกาสได้ไปบรรยายที่สวนศรีเป็นครั้งคราวตอนที่ครูตุ๊อยู่ท่านนิมนต์ไปบรรยายเรื่อยๆก็มีความสัมพันธ์อันดีแล้วก็จากนั้นก็สอนที่มหาวิทยาลัยระยะหนึ่งที่เชียงใหม่ก็สอนคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์จากนั้นก็หลวงพ่อปัญญาส่งไปประเทศอังกฤษแล้วก็ไปอยู่อเมริกา22ปีเจ้าวาดวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียอายุ65ปีนี้จากบ้านเกิดเมืองนอน45ปีเต็มไม่ได้หวนกลับมาจำพรรษา
เมื่อคนแก่ก็นึกถึงบ้านเกิดก็เลยเลือกวัดประสาทนิกรมาเป็นที่พำนัก3เดือนในการอยู่ที่โรงเรียนที่วัดประสาทนิกร90วันนี้ในฐานะลูกหลังสวนก็ขอประวรณาท่านผู้อำนวยการและคณาจารย์ว่าถ้าคนแก่คนนี้จะมีเรื่องเล่าแก่ลูกหลานเป็นประโยชน์จะพาไปสวนสีหรือสวนสีจะมาที่นี่เป็นชั้นเป็นห้องก็ยินดีทุกอย่างฟรีมาอยู่ที่นี่ถ้าใครถวายเงินส่วนตัวก็มอบตั้งกองทุนเรียกว่ากองทุนเพื่อนทุกทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์นอกจากบอกให้วัดก็ถวายวัดหมดอันนี้อุดมการณ์สำหรับช่วงนี้ฉะนั้นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายตอนนี้ก็มีกองทุน 30,000 กว่าแล้วก็คงจะไปเรื่อยๆเช่นคนมีความทุกข์กำลังจะคลอดไม่มีเงินคลอดมาเบิกได้ล้มรถมอเตอร์ไซค์หัวฟาดไม่มีใครดูแลมาขอตังค์ได้เรียนหนังสือในฐานะเกิดมาแล้วต้องเรียนหนังสือไม่มีค่าเทอมมาเบิกได้ในฐานะเพื่อนเกิดแล้วจะต้องดิ้นรนนะที่ตอนแก่ถ้าไปเจอคนแก่ไม่มีอาหารกินมาบอกได้จะนำข้าวสารไปแจกนะตายถ้าสมมุติว่าไม่มีเงินใส่ซองให้พระสวดก็จะใส่ให้เองถ้าอยากนิมนต์อาจารย์ประเทศในงานศพบังคับใส่ซองไม่เกิน20บาทโอเคไม่พอเพราะนั้นถ้าอยากให้ประเทศไหนต้องวิ่งนำหน้าไปก่อน 1. ต้องฟัง30นาที2. ใส่ซองไม่เกิน20บาทให้จำไว้เพราะว่าไปเพื่อเผยแผ่ธรรม20บาทนั้นพาไปไหนไปตั้งกองทุนเพื่อนทุกข์อีกจึงประกาศให้พวกเราทราบว่าในการกลับมาตุภูมิที่รักแล้วก็เราจะบำเพ็ญประโยชน์อย่างไรบ้างอันนี้ก็คือที่เกิดแล้วอาจารย์ก็ภูมิใจด้านวัฒนธรรมก็ไปพูดไปสัมมนาทั่วโลกเขาก็บอกว่าอาจารย์พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นภาษาเลยเขาก็ว่าอย่างนั้นก็บอกเป็นสิเป็นอังกฤษภาษาหลังสวนเอ็กเซนหลังสวนไม่ใช่อเมริกันเอ็กเซนไม่ใช่เป็นEnglish British accent แต่เป็น accent หลังสวนเช่นว่า I would like to say welcome for you to come to visit temple today I feel very delighted to see our student pay interesting in Buddhism and you drinkabout a candle for rainy retreat to offer monks who would like to be in rainy retreat for 3 months. You all support the local culture very well. นะนี่ได้ไหม Excel หลังส่วนเนี่ยพูดเหมือนเป๊ะเลยนะเพราะนั้นภูมิใจในความเป็นหลังส่วนพอพูดกลางก็ไปเตรียมประจวบเหลาคนนี้เอาทีนี้วันนี้เราก็เข้าเรื่องว่าวันนี้ชื่อวันอาสาหะบูชาอาสาหะบูชาบูชาภาษาอังกฤษก็ worship worship หรือ homage O-M-A-G-E H-O-M-A-G homage เขาว่างั้นเราอ่านว่าโฮมิดก็ได้โฮมิดก็ได้โฮมิด the blessed the noble one and enlightened one นโมทัสสะเนี่ยขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโฮมิด to the blessed noble and perfectly enlightened one ลองไหมนโมอังกฤษกันหน่อยไหมครับโฮเมดว่าตาม
homemade to the blessed noble and perfectly enlightened one namo เนี่ยแปลพอดีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ homemade to the blessed noble and perfectly enlightened oneฟังเหมือนกิ่งกระเบลกิ่งกระเบลใช่ไหมจังหวะนี่พระเมืองนอกเขาสวดแบบนั้นฉะนั้นวันอาสาฬหบูชาบูชาก็คือโฮมิชอาสาฬหแปลว่า8เป็นภาษาบาลีการบูชาเดือน8เราชาวพุทธมี3บูชาบูชาเดือน3เรียกว่ามาฆบูชาบูชาเดือน6เรียกว่าวิสาขบูชาบูชาเดือน8เรียกว่าอาสาฬหบูชาได้แล้ว1ประเด็นต่อไปทำไมต้องบูชาวันนี้ก็เนื่องจากระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเหตุการณ์สำคัญคืออะไรเหตุการณ์สำคัญก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาชื่อธรรมจักกัปปวัตตนสูตรยาวมากณปาอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสียาวมากที่ในความยาวเนี่ยมันก็แปลยากเราต้องตัดธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเราก็ย่อยธรรมะก็แปลว่าความจริงธรรมะจักกะก็คือล้อปวัตตนะการหมุนสุตตะพระสูตรแปลหมดได้ว่าพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องการหมุนล้อแห่งความจริงสัจจะก็คือสัจธรรมะแปลว่าความจริงฉะนั้นธรรมจักกะปวัตตนสูตรก็คือทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับการหมุนล้อแห่งความจริงทีนี้การหมุนล้อแห่งความจริงเวลาเราศึกษาเราก็ตั้งปัญหาเรื่อยแสดงแก่ใครนะก็แสดงแก่ปัญจวัคคีย์เอาอีกแล้วบาลีมาอีกแล้วปัญจก็แปลว่า5วัคคีย์ก็แปลว่ากลุ่ม The group of five กลุ่ม5ปัญจวัคคีย์เห็นไหมซอยเวลาเทียดซอยเนี่ยใช่ไหมชื่ออะไรบ้างชื่อ1โกณฑัญญะ2วัปปะ3ภัตติยะ3มหานาเดี๋ยวโกณฑัญญะวัปปะภัตติยะมหานามิมะอัสสชิ5ท่าน5ท่านนี้ใครแก่ที่สุดเดาสิได้มีส่วนร่วมฮะโกณฑัญญะแก่ที่สุดอาจารย์จะสืบค้นอีกนิดหนึ่งตอบไม่ได้ไม่เป็นไรไม่อายกันถือว่าลูกหลานคุยกันมีข้อสังเกตอย่างไรว่าแก่ที่สุดนั่งหน้าสุดต้องแก่เยี่ยมเลยเอาคนอื่นมาพิจารณากันอันนี้ก็แก่นั่งหัวอนุช่วยกันคิดครับเป็นผู้นำเอาท่านอื่นทางนี้ฮะเอาใช้แปลหน่อยหูหนวดเอ้าผ่านเดี๋ยวเวลาเยอะข้อสังเกตก็คือท่านหนูเคยเห็นภาพตามฝาผนังเวลาที่พระพุทธเจ้าชัยทะประสูติได้5วันแล้วก็ชวนพราหมณ์หมอดู108ใช่ไหมแล้วก็มีคนยก2มือถ้าเราตีความไม่ออกเป็นลิปโพวิตันดีใช่ไหมครับแต่ถ้าตีความออกก็หมายความว่าท่านจะบวชและจะเป็นมหาจักรพรรดิอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านโกณฑัญญะเป็นคนที่8อ่อนที่สุดฟันธงว่างั้นบวชนิ้วเดียวทีนี้ท่านก็เลยบวชติดตามว่าชัวร์แน่อ้าวพอพระพุทธเจ้าทำทุกขกิริยาเช่นว่าทำเยอะๆเลยเช่นกลัวผีก็จะเดินไปหาผีเช่นเวลาฤดูหนาวจะอาบน้ำถ้าฤดูร้อนท่านจะตากแดดเหล่านี้มีทั้งหมดเป็น100อย่าง
พวกนี้ศรัทธามากใกล้บรรลุแน่นอนแล้วก็สุดท้ายทิ้งทวนเขาเรียกว่า self mortification ก็คือทรมานร่างกายทุกขระกิริยานั่นคือเคยทานข้าววันละ1บาทต่อไปลดเหลือเมล็ดถั่วเขียวท้องที่เคยดูอวบอูมพอมือแย่ปุ๊บมันก็ทะลุหลังเลยอ่ะใช่ไหมแย่ข้างหลังทะลุหน้าถ้าเราเห็นพระเดี๋ยวเราไปหา Google ก็ได้ปางทุกขระกิริยาจะผอมตาถลนเลยและท่านพิจารณาว่าทางนี้ไม่พ้นแน่ๆท่านก็เลยเปลี่ยนมาทานอาหารก่อนโดยท่านสลบไปแล้วเด็กเลี้ยงแพะก็เอานมแพะมาถวายท่านท่านก็ฟื้นพอฟื้นแล้วท่านก็บอกว่าจะกลับมาฉันอีก5คนนี้ที่ติดตามอยู่อุปถัมภ์อยู่คิดว่าขนาดหนักแบบนั้นไม่บรรลุแบบนี้ไม่มีหวังก็เลยลี้ภัยไปอยู่ที่ปาอิสิปัตนะมฤคะทายวันซึ่งอิสิแปลว่าฤาษีปัตนะก็แปลว่าตกไปมฤคะทายวันที่อภัยสัตว์อันนี้แปลทั้งหมดก็แปลว่าไปอยู่ที่สวนหรือสวนป่าแห่งการให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายที่ฤาษีชอบไปปฏิบัติธรรมยาวมากเลยครับมันก็สมกับคำเดิมที่ถ้าดูบาลีกันก่อนอิสิก็แปลว่าฤาษีปัตนะก็แปลว่าตกไปมฤคทายะอภัยแก่สัตว์ปัจจุบันนี้ก็จะมีกวางเวลาคนไปท่องเที่ยวก็จะมีกวางมาเขาก็จะมีการขายแครอทบ้างขายแตงกวาบ้างไปให้กวางเหล่านั้นก็เรียกว่าสบายทั้งกวางทั้งคนขายทำมาหากินกันไปใช่ไหมครับนี่คือป่าอิสิเอาล่ะตกลงที่มาก็เป็นอย่างนี้ต่อมาก็คือสาระของธรรมจักรปวัตตนสูตรที่โด่งดังที่สุดก็คืออริยมรรคมีองค์8ที่เราเรียกว่าทางสายกลางแต่ถ้าเราดูตัวภาษาบาลีแปลว่าทางที่ถูกถ้าเราได้ยินในโรงเรียนว่าทางสายกลางแต่ถ้าเราดูภาษาบาลีแปลว่าทางถูกทางถูกก็มีคำว่าสัมมาสัมมาแปลว่าถูกต้องเราลองไล่ดูนะสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นถูกต้องสัมมาแปลว่าถูกจับไว้ทิฏฐิแปลว่าความเห็นที่ถ้าเราจะแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า right ก็แปลว่าขวานี่แหละหรือแปลว่าถูกต้อง view ก็คือเห็น right view แปลว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเอาข้อ2สัมมาสังกัปปะสังกัปปะก็แปลว่าความคิดสัมมาก็คือถูกต้องสัมมาสังกัปปะแปลว่าคิดถูกต้องก็ใช้คำว่า right thought ก็ได้หรือ right aspiration ก็แปลว่ามีความทะเยอทะยานได้แต่ต้องถูกต้องคุณหนูทั้งหลายอยู่ม.4ทะเยอทะยานไปเลยตอนนี้อยากจะเป็นนักการทูตอยากจะเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกฝันไปเลยไม่ได้นายกรีเอานายกอบต.หลังสวนไปนายกเทศบาลไปแต่ต้องฝันให้ได้ไม่ได้นายกอื่นเอานายกสมาคมไตรจักรไตรจักรก็สมาคมสามล้อก็ได้แต่ขอให้ได้เป็นนายกนะอันนี้คือ right aspiration ฝันให้ถูกแต่อย่าไปฝันว่าเราจะเป็นเจ้าผู้ค้ายาบ้ารายใหญ่ของประเทศอันนี้เรียกว่ามิจฉาสังกัปปะคือดำริผิดแต่ถ้าไร้ความดำริถูกต้องหนูต้องฝันไปเลยเกิดเป็นคนควรฝังอย่ายั้งหยุดใจจ่อจุดแน่วแน่ไม่แปลหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนไม่คืนคลายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจ right aspiration ฝันไปเลยนะครับต่อไป right speech สัมมาวาจาพูดจาถูกต้องไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อ right speech
right speech นะก็คือพูดถูกต้องออกแบบ accent หลังสวนชัดเจนแจ่มแจ้งนะมี CH ออกชิดไปเลยแต่อย่าออกหน้าเพื่อนนะครับ right speech ต่อไปสัมมากัมมันตะการทำการงานชอบนะเราเป็นสวนเงาะขึ้นเงาะรับจ้างก็ชอบขึ้นมังคุดรับจ้างก็ชอบขึ้นหมากก็ชอบและเป็นคนทำงานระดับสูงซะด้วยนะบางคนอยากทำงานระดับสูงขึ้นปาดตาลพวกนี้ถือว่าทำงานระดับสูงทำงานเก็บขยะเป็นบุคคลที่สร้างความสะอาดให้แก่โลกเพราะมนุษย์เท่าเทียมในแง่ของศักยภาพที่จะฝันแล้วก็ทุกคนมันโคเปเรตกันหมดมันอิทัปปัจจยตากันหมดมันเชื่อมสัมพันธ์กันหมดไม่มีใครสูงไม่มีใครต่ำเพราะนักวิธีการไม่สูงไม่ต่ำเคารพในความเป็นมนุษย์ของกันและกันนะอันนี้เรียกว่าไรแอคชั่นทำไปถูกต้องสบายใจไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายไรแอคชั่นทั้งหมดนะสัมมากัมมันตะทั้งหมดสัมมาอาชีวะแปลว่าประกอบอาชีพถูกต้องไรลิฟลิฮูดประกอบอาชีพถูกต้องอาชีพใดที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งตนเองไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นเป็นสุขธรรมกำลังธรรมและทำแล้วมีความสุขนี่เรียกว่าสัมมาอาชีวะต่อไปสัมมาวายามะสัมมาวายามะสัมมาแปลว่าถูกต้องวายามะแปลว่าภาคเพียรภาคเพียรถูกต้องไรเอฟเฟิร์ตแปลว่าภาคเพียรถูกต้องทีนี้ที่ว่าภาคเพียรถูกกับภาคเพียรผิดก็มีอยู่เช่นภาคเพียรทำคณิตศาสตร์วันละ10ข้อวันละ20ข้อทุกแบบฝึกหัดทำหมดอันนี้เรียกว่าเป็นไรเอฟเฟิร์ตคือพยายามแต่ถ้าสมมุติว่าพยายามเล่นเกมเล่นไพ่เล่นป๊อกเด้งให้สว่างตรงนี้เรียกว่าเป็นรองเอฟเฟิร์ตรองเอฟเฟิร์ตหรือเป็นมิจฉาวายามะนะครับเพราะฉะนั้นต้องกำกับด้วยสัมมาเพราะมันคล้ายๆกันต่อไปสัมมาสติมีสติถูกต้องสติแปลว่าคิดแล้วทำคิดแล้วพูดคิดแล้วคิดข้อนี้ต้องกำกับเพราะว่าบางทีเวลาจะไปขโมยไก่บ้านของท้องต้องใช้สติอย่างสูงใช่ไหมเหมือนเดินจงกรมเลยใช่ไหมครับแต่นี่มันเป็นมิจฉาสติมิจฉาสติฉะนั้นจึงต้องมีสัมมาสติเดินข้ามถนนเหลียวซ้ายแลขวาว่างแล้วก็เดินนี่สัมมาสติพอทำแล้วตนเองเป็นสุขคนอื่นเป็นสุขเป็นสุขทั้งตนและผู้อื่นและมีความสุขทั้งปัจจุบันและอนาคตนะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสติแปลว่ามีสติถูกต้องเรียกว่า right mindfulness right ก็แปลว่าถูกต้อง mind แปลว่าหัวใจ fullness เต็มไปด้วยหัวใจเรียกว่ามีใจให้ใจใจแก่กันและกันนะไร้ mindfulness มีสติคิดก่อนทำคิดก่อนพูดคิดก่อนคิดที่ว่าต้องมีไร้ mindfulness หรือว่าสติชอบเพราะบางทีสติไม่ชอบคิดก่อนที่จะทิ้งว่าจะโดนอมสเปโตมาหรือเปล่าหรือเด้งไม่เด้งต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือไปใช้ในทางที่ไม่ถูกแต่ถ้าในทางที่ถูกก็รู้ขณะที่เดินรู้ขณะที่รับประทานรู้ขณะที่ขับรถรู้ลมหายใจจนหลับไปนี่ก็เรียกว่าเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิไรคอนเซนเทรชั่นคือจะทำจะพูดจะคิดกายอยู่ไหนใจอยู่นั่น What is meditation? Meditation is the unity of body and mind นะสองอย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8คือหัวใจของพระพุทธศาสนาวันนี้ก็ไม่ให้ของอื่นไม่ให้พังผืดไม่ให้ผ้าขี้ริ้วให้แต่
หัวใจถ้าอยากจะฟังให้มันละเอียดเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดขอเวลา3ชั่วโมงนะแล้วจะอธิบายละเอียดละเอียดมาเรียนกันที่วัดก็ได้ไปที่สวนศรีก็ได้นะใครลงทะเบียน3ชั่วโมงเข้ามาฟังเลี้ยงอาหารฟรีแล้วแต่จะกินอาจจะเลี้ยงอาหารญี่ปุ่นอย่างดีคือมาม่าคนละ2ห่อก็ได้นะจะเลี้ยงซีฟู้ดก็คือเอาเกลือไปใส่ในมาม่าอีกก็ได้ทั้งสี่พูดแล้วก็อาหารญี่ปุ่นพร้อมกันไปขอบคุณมากพอสมควรนะหรือเราจะทำให้สมบูรณ์มีถามสักข้อไหมมีไหมเกิดความสมบูรณ์ขึ้นมีไหมครับครูก็ได้นักเรียนก็ได้ผอ.ก็ได้จะได้สุจิปุลิเนี่ยได้ครบถ้วนเอาถ้าไม่มีให้ได้บุญเยอะๆพวกเราก็นั่งสมาธิกันหน่อยดีไหมเอาสัก2นาทีเยอะไปไหมไม่เยอะไม่เยอะก็นั่งตัวตรงวางมือไว้มือขวาทับมือซ้ายก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งมันไม่ร้อนก็ลองทับเข่าแบบนี้ดูวางไว้บนเข่านั่งให้ตัวตรงทำให้เลือดลมไหลอย่างดีแล้วก็ที่เห็นพระพุทธรูปก็มองไปยอดพุทธรูปก่อนแล้วก็หลับตาลงหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าสบายผ่อนคลายพุทธหายใจออกสบายผ่อนคลายโทพุทโทพุทโทสติระลึกอยู่พุทโธพุทโธพุทเข้าโธออกพุทเข้าโธออกสติคอยบอกว่ารู้ตื่นเบิกบานฝึกแล้วฝึกอีกฝึกจนชำนาญรู้ตื่นเบิกบานทุกลมหายใจณที่ใดดวงใจไม่ว้าวุ่นเงียบละมุนอุ่นล้ำด้วยธรรมสารณที่นั้นคือจุดหยุดวิญญาณกล่อมดวงมารดำซึ้งเข้าถึงธรรม
ทุกคนพนมมือขึ้นช้าๆทุกครั้งที่เราได้ทำสมาธิมีบุญมากมีอานิสงส์มากเราจะแผ่เมตตาหลวงพ่อจะเป็นผู้นำสัพเพสัตตาว่าตามตั้งดังสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดต่อไปก็หนูไหว้พระพร้อมกันอรหังสัมมาเลยนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัสสะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหนูๆทั้งหลายว่าอาราธนาศีล5กันได้ไหมมะยังพันเตพอได้ไหมถ้าได้ว่าเลยจะได้อาราธนาศีลต่อไปมะยังพันเตภิกษุภิกษุรัตตะยะติสะนีนะเดี๋ยวมองได้ไปก็มันลงไปด้วยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉ
โทติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตัตยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตัตยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตัตยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันตีสาธุดังๆเลยสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันตีตัตสมาสีลังวิโสทะเยอันนี้ก็หนูเป็นคนมีความรู้ดีสรุปศีลว่าจะมีโภคะหนูก็รับว่ารวยหนูจะไปสู่ที่ดีๆไม่มีอุปสรรคก็สาธุหนูจะไปนิพพานสงบเย็นสาธุเพราะฉะนั้นเป็นสุดยอดนักเรียนวันนี้ได้ทายบ่อยๆอย่าเห็นว่าเป็นพระที่สุขสนแต่ว่าประทับใจเหลือหลายที่ได้เห็นคนหนุ่มสาวเข้าวัดในนาทีนี้ก็มั่นใจว่าหลวงพ่อมรณภาพได้อย่างสบายเพราะลูกๆซึ่งมาจากเทวดาชั้นต่างๆได้มาเกิดเรียบร้อยแล้วเติบโตมาสวยงามทั้งกายวาจาใจแล้วมาสืบทอดพระศาสนาในวันนี้ต่อไปขอเชิญเตรียมโฉนดคนละแผ่นอ่านคำถวายใช่ไหมโฉนดนี้มีอะไรบ้างมีคำถวายใช่ไหมคำถวายเทียนแล้วก็อาบน้ำฝนด้วยมาพร้อมหมดใช่ไหมมีเท่าไหร่ว่าเท่านั้นเชิญเอาเลยขึ้นนโมก่อนI'm not afraid.
แปลไหมเชิญตัวแทน3ท่านหรือ6ท่านก็ได้ขึ้นมาถวายเชิญท่านผู้ใดฝั่งนี้1ดีไหมขึ้นมาข้างหน้ามาตรงนี้มาเชิญถวายเพียงคนหนึ่งปัจจัย2คนถวายเพียงพอถวายเป็นผมได้ยกขึ้นมาสามคนเลยช่วยกันยกช่วยกันช่วยกันยกสามคนเลยช่วยกันยกเลยนะต้องกระเตงต้องกระเตงไหวครับสวยมากดีถวายก็จะทำไปก็เตรียมตัวกรวดน้ำรับพรอาเชิญให้ที่นั่งเชิญเทพบุตรทั้งสี่พระองค์ทำหน้าที่เทพบุตรอาสาผู้เป็นผู้จัดพระเจ้าท่านหมอว่าจากอาจารย์คณะนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นมหาสังฆทานถวายวัดท่าน้ำถ้าใครใครมาใช้วัดใครมาใช้ส้วมใครเปิดไฟเธอได้ทั้งหมดแต่เป็นแบบเวทำจุดเดียวไปด้วยก่อนนับพรท่านพอออกคุยอะไรสักเล็กน้อยไหมกับลูกๆทั้งหลายเชิญ พอออกขี้อายหรือเปล่าครับก็รู้เรื่องในทุกคนก็อยู่วันนี้เราในฐานะพุทธทาสทุกคนนะครับซึ่งก็เป็นการเจริญรอยทางหลักของพุทธศาสนาจริงทางประพฤติปฏิบัติอย่างหนึ่งของผู้เรียนด้วยแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นคำพูดนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้นำเจตนามาถวายกับวัดประธานที่ก่อนถึงก่อนหน้านี้วันนี้นะครับตามวัดไปที่วัดต้นบุญวัดแอนประโดดวัดด่านพญาพรแล้วไปเช้าหมอก็ไปถวายมาที่วัดพันเงินนะครับแล้วก็มาที่นี่เก้าวัดหรือเปล่าดีจังวัดนะครับที่เราถวายกันเพื่อที่จะให้ลูกๆนักเรียนเราได้เรียนรู้ต่อต่างๆต่างๆต้องปฏิบัติแล้วก็เป็นสัญญาบัตรที่เราควรที่จะให้เป็นปัญหาต้นในฐานะที่เป็นผู้ชนะเงินต้นแล้วก็พระคุณเจ้าก็ได้สั่งสอนนะครับเพื่อให้ว่าทำกับลูกๆนักเรียนเจอประจักษ์บางเรื่องลูกๆก็เรียนรู้มาแล้วแต่บางเรื่องก็อาจจะไม่เรียนรู้มาดีนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่หลากหลายนะครับโดยเฉพาะด้านการผ่านการใช้ชีวิตในต่างประเทศมาก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่เราพบเห็นได้ยากนะครับก็ในฐานะที่เป็นผู้บริหารของโรงเรียนดนตรีวิทยานะครับก็ให้กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ลูกๆนักเรียนในวันนี้นะครับเพื่อจะลงมาเรียนการแพทย์เรียนต่างๆนะครับเรียนในวันอาสาบูชาในวันต่างๆในการต่อไปนะครับขอขอบคุณมากครับเจริญพรสาธุให้อาจารย์หน่อยสาธุแต่ว่าดีแล้ว
ช้ในวาระที่เราได้ฟังติดสิ่งที่ดีถ้าไม่ผิดแบบชาวพุทธถ้าตบมือที่เป็นการทรมานร่างกายเพื่อที่จะให้เกียรติคนอื่นมานี่เราสาธุพระนิสาธุสามครั้งโยมสักครั้งหนึ่งเป็นเหมือนวัฒนธรรมย่อยๆของพวกเราทั้งหลายก็ปรับเริ่มยินดีกับคุณครูทุกท่านกับนักเรียนทุกท่านต่อไปนี้ก็พนมมือหลับตาตั้งจิตจะได้ให้พรก่อนให้พรก็ขอนำกรวดน้ำซะก่อนนะว่าตามดังนี้อิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตะโยข้าพระเจ้าขอตั้งจิตทิฏฐิบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนที่เคยร่วมการงานทั้งหลายขอจงได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดต่อไปก็ตั้งจิตสงบอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแก่สัตว์ทั้งหลายที่มีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์มีความสุขให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนระโสยะถามณิโชติระโสยะถาเววาจันตุสาภโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนะเสเลสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังขอให้พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคภัยกระทำการใดๆสำเร็จผลมีความสุขท่ามกลางญาติและฝูงชนไม่ยากจนมีทรัพย์พอก็สุขเอ่ย